ของเนี่ยดูไข่ดิโอ my god โอ my god ไข่แบบเยอะมากต้อนแล้วนี่คือไข่ปูล้วนๆนะคะไม่ได้มีไข่ไก่ผสมนะแล้วก็ดูในตัวมันดิดูในตัวก็ยังแบบดูดีวันนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะมากินปูดองไข่ปูดองอีกแล้วคราวที่แล้วบอกว่าไม่อร่อยไม่ใช่หรอใช่ครั้งที่แล้วที่เรากินปูดองเจ้าดังครั้งแรกในชีวิตที่เราคาดหวังไว้อย่างมากมายนะคะเราเฟลมากเลยนะกลับไปดูคลิปได้นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นสูตรแบบไทยๆก็คือปูดองน้ำปลาแบบไทยๆแล้วก็เรียบร้อยค่ะคุณมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้กล่องมันหนาแน่นมากเลยครั้งที่แล้วกล่องมันครึ่งนึงแค่นี้ปะ อันนี้คือแบบกล่องแบบกล่องมีความหนามากเลยแล้วครั้งที่แล้วแบบน้ำดองปูนี่แบบแทบไม่มีเลยใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะทำเหมือนที่ชาวบ้านเขาทำกันนะคะอ่ะชาวบ้านด้วยวะทำไมต้องชาวบ้านวะใส่เยอะๆเลยประมาณนี้แล้วกันนะอือฮึแล้วยังไงต่อเขาทำยังไงวะเขาใส่ข้าวใส่ข้าวหกมันหกอ่ะแล้วก็ใส่ข้าวเออแล้วก็คุก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 ใส่ข้าวเหรอไหมอือฮึมันหกอ่ะแล้วก็เอาไปเวฟเออแล้วก็กินแบบสุกๆไม่ใช่ไม่ใช่โหดูสีข้าวดิโหน่ากินมากกินไหมไหนๆดูหน้าคนหน่อยดูหน้าคนจะกินไหมกินละเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยจริงๆนี่อันนี้สีดูสีไข่แบบสวยมากอ่ะทั้งไข่ทั้งมันอันนี้พอจะให้พี่เจมแล้วพี่เจมก็พูดออกมาหอมอ่ะอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยชอบถ้าเทียบกับครั้งแล้วนี่แบบครั้งแล้วนี่คือจะไม่ไปกินครั้งที่สองแน่นอนตันแล้วแต่เนี้ยไม่เหลือหรอกอันนี้ไม่เหลือหรอกใช่ไหมอ่ะแหมพอมันอย่างงี้มันก็จะแบบง่ายขึ้นไหมนะเออเดี๋ยวพอจะให้กินอันนี้กินกินกันเนื้ออ่ำแซ่บไหมแซ่บเอาน้ำจิ้มเขาด้วยน้ำจิ้มเราด้วยผสมกันแล้วผสมกันก็อร่อยนะอร่อยนี่อันนี้หนูจะให้พี่เจมส์พี่เจมส์ดูดีๆเลยน้ำจิ้มเราผสมด้วยหนูใต้ตาเริ่มมาจมูกเริ่มบานขอข้าวขอข้าวก็ได้แล้วน้ำจิ้มไหนนั่นน้ำจิ้มไหนตามน้ำจิ้มนี้ตามแล้วก็น้ำจิ้มนี้ด้วยดีไหมเด็ดมากคนกินปูไม่เป็นแต่อยากกินปูดองแต่แกไม่เป็นอ่ะโอ๊ยออกแล้วดูดิวดิแกไม่เป็นด้วยเอ้ยมันแกไม่เป็นนะโอ๊ยมันเจ็บนี่ลองกินอันที่แกเอาแล้วคือทำไมเราไม่เอามีดมาหั่นวะเอ้ยดูหน้าคนแก่ปุ๊บดูนี่ดิคือว่าครั้งหน้าต้องวอนโอ้โหตอนแรกว่ามีเดียวเนี่ยว้าว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 ดูได้เลยการมองเราเนี่ยหนูว่าอันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอะไรวะเลือกอันใครเนี่ยต้องให้หนูกินก่อนคือมันจะต้องราดน้ำจิ้มก่อนแล้วก็ดูหมดเลยแล้วก็กินข้าวตามมันหนึบขำมันหนึบตกลงไม่เหนื่อยตอนแรกนึกว่าจะคาวนะแบบไม่คาวเลยอ่ะมีความสุกหวานอร่อยอันนี้เป็นส่วนของที่ไม่ใช่ไข่แล้วแต่มันก็ยังมีไข่อ่ะไข่มันเยอะมากอ่ะ
อันนี้กินเจอเนื้อปูยังนี่ไงรสชาติเนื้อปูเฉยๆเนี่ยซามีพูดเลยรสชาติของตรงที่เป็นเนื้อปูเฉยๆที่ไม่ใช่ไข่ปูอ่ะมันเหมือนวุ้นเป็นแบบเหมือนซาชิมิอ่ะเหมือนทุเรียนไหมไงเหมือนปลาดิบอ่ะที่มันไม่คาวเลยแม้แต่กระจิบเดียวอ่ะเนี่ยมันไม่คาวเลยพี่แจ๊ดดิมันไม่คาวเลยนะเนี่ยมันจะเป็นเนื้ออย่างเงี้ยกินต่อแล้วก็คนที่กินไม่ค่อยเป็นอ่ะอย่างพลอยอ่ะก็คือถ้าเขาฟีดมาก็คือกินตามที่เขาฟีดนั่นแหละพยายามกินตอนปูเย็นมันจะแบบมันจะไม่คาวมาดูกันว้าวจะกินแล้วล่ะปูเรียน้ำจิ้มก็ต้องดีด้วยตบน้ำจิ้มเข้าไปเอาน้ำจิ้มที่ร้านเนี่ยมีไว้ก่อนแล้วก็จะมีเท่าไหร่ปุ๊บแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มเราปั๊บเราก็ตามด้วยข้าวปุ๊บอร่อยมีความสุขไหมมีความสุขไหมจะไปกินเกาหลีอีกไหมไม่ไปแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ให้ช่องของพลอยใส่ด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าปูดองเนี่ยอร่อยมากใครสนใจก็สั่งกันได้นะคะยังไงวันนี้พลอยใส่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคือปูฉันคือปูฉันคือปูดูดีคะสุดยอดมากโอ้โหพูดเลยดูสิ The best มากแล้วคือแบบนี่ค่ะ